ผมภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าสำหรับหมอแคนในเมืองไทยมีพ่อคนเดียวเท่านั้นเองที่ได้ไปเมืองนอกไม่เสียชาติเกิดไปทั่วยุโรปได้เขามาเล่นให้ดูก็เล่นตามหน้าที่ของผมเขาคงมีเป็นทุนอยู่บ้างว่าอยากจะเอามาร่วมงานลองชิมดูอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนเปิดอยู่แล้วเอาเลยไม่มีลังเลเพราะว่าทางหมอลำผมก็คล้ายๆว่าเราชำนาญในทางเส้นนั้นพอแล้วมั้งใช่ไหมก็อยากจะลองอันใหม่ดูคือจริงๆตอนนั้นที่ร่วมงานพี่สวัยแล้วที่ทำให้ติดใจนะฮะก็คือเรื่องของการเปิดการเป็นคนที่โอเพนไมน์มากๆถ้าเกิดฟังเพลงจังหวะอย่างนี้แล้วเขาจะเอาแคนของเขาเอาเสียงแคนไปใส่ในรูปแบบไหนบ้างคือเขาจะเล่นบู๊ได้เล่นแนวเพราะได้เล่นแนวระมุนได้เขาจะเล่นได้หลายอารมณ์แล้วแกก็เป็นคนที่ขยันซ้อมแกก็จะแบบเหมือนโทรมาคุยกับปั๊มอย่างเงี้ยซ้อมผ่านทางโทรศัพท์ผมทำงานในสายนี้มาผมก็ไม่ค่อยเจอคนที่เป็นพี่เป็นรุ่นเนี้ยฮะที่จะเปิดได้ขนาดนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วเรียนรู้อยู่แล้วขอให้รู้ว่าพอมาแล้วเขาก็ผมอยากจะได้อย่างนี้อยากจะเล่นเพลงนี้พี่มีอะไรเขาเรียกผมพี่นะเขากลัวผมแก่ก็ขอบคุณทุกคนตอนซ้อมกันมันก็ต่างคนมันก็ต่างมีไอเดียต่างคนมันก็ต่างมีมุมมองของตัวเองหรือว่าโปรเจกต์ว่าเราจะทำอะไรกันในโปรเจกต์นี้นะฮะแต่ว่าพอทำไปทำมารู้สึกว่าตอนที่เราได้กระชับความสัมพันธ์นี่คือตอนที่ไปเวียดนามคือใช้ชีวิตด้วยกันตลอดเวลาครับเวลาเราจะไปทำอะไรเราก็ไปด้วยกันหมดมันก็เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวกับครอบครัวว่าเราไปหาอะไรกินเราก็ต้องอยากให้พี่เขาได้กินของอร่อยผมก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าผมอายุมากกว่าจริงแต่ผมจะมีความคิดมีอยู่ลึกๆแต่ว่าผมก็ทำเป็นไม่รู้คนนี้ไม่บอกผมไปหาคนนี้เดี๋ยวก็เจอของผมจนได้ผมก็หยิบเอานั่นมั้งคนนี้นิดหน่อยคนนี้นิดหน่อยคนนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็มารวมที่เราเพราะว่าเราฟังเขาอ่ะ